รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษณ์ศิริการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเรา3คนทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนและรีรันอีก2เที่ยวในช่วงเช้าวันอังคาร7โมงถึง8โมงแล้วก็ช่วงเย็น3ถึง4โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์เราจะนำเรื่องราวของคนในวงการเครื่องเสียงแล้วก็ความรู้ดีๆรถสวยๆมาฝากคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์แบบนี้เลยหลายคนบ่นว่าดึกหรือเปล่าทำไมดึกจังอย่าลืมอาจารย์บอกนะว่ามีรีรันเช้ากับบ่ายนะจ๊ะวันอังคารมีให้ดูทั้ง3เวลาเลยเช้าแล้วก็บ่ายสะดวกตอนไหนก็ว่ากันไปเรามาเริ่มต้นกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปดูว่าคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์เขาไปทำกิจกรรมอะไรกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์สัปดาห์นี้ไปพบกับ MTX Sound Tour ที่ครั้งนี้ออนทัวร์ไปกันถึงร้านรุ่งเรืองคาออดิโอสระบุรีเพื่อเปิดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ที่อาจจะยังไม่สนใจเปลี่ยนลำโพงให้หันมาติดตั้ง Image Pro กันมากขึ้นงานนี้บอกเลยจัดหนักจัดเต็มจัดกันยาวๆจัดกันตั้งแต่วันที่11เมษายนยาวไปถึง23เมษายนกันเลยทีเดียวใครว่างก็สามารถแวะไปลองฟังกันซะหน่อยแล้วคุณจะรู้ว่าหูไม่ได้อยู่ที่ขาเขาเป็นกันยังไงบอกแล้วว่าคนในวงการเครื่องเสียงของเราเทศกาลไหนเราก็จะทำกิจกรรมใช่มีตลอดอยู่แล้วมีตลอดอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหนูจะเอากิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงที่ไปเล่นสงกรานต์มาฝากกันดีไหมครับแต่สำหรับวันนี้ไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงเอาพายรีพอร์ตครับไปชมค่ะกลับมาสู่ช่วงของเอาพายรีพอร์ตในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับโปรเซสเซอร์ของ Alpine ในรุ่น PXA-H800 นะครับครั้งนี้เราก็มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างระบบเสียง 5.1 ครับโดยที่สัญญาณต้นทางไม่ได้มาเป็น 5.1 ครั้งก่อนเราพูดถึง 5.1 ที่สัญญาณต้นทางมาด้วย DVD แล้วมาด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกก็คือมาด้วยระบบ 5.1 สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าในบางเคสเนี่ยเราอาจจะเล่นซอร์สซึ่งสัญญาณเสียงไม่ได้เป็น 5.1 แต่สัญญาณเสียงมาเป็นสเตอริโอ2ชแนลนะครับแต่เราต้องการให้เสียงออกเต็มรถเป็น 5.1 มันก็สามารถทำได้ก็สามารถทำได้นะครับในฟังก์ชันของ H800 ก็คือการเซตระบบมัลติชแนลนะครับเรามาเริ่มดูก็คือในฟังก์ชันตัวนี้มัลติชแนลเซตอัพนะครับครับเราจะพบว่าการเล่นระบบเนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นก่อนคือในรถของเราจะต้องวางระบบ 5.1 ไว้อยู่แล้วก็คือมีลำโพงเซนเตอร์มีหน้าซ้ายขวามีสลาวซ้ายขวาแล้วก็มีซับครับนั่นคือแล้วคือการที่จะเป็น 5.1 ได้ก็ต้องวาง 5.1 เป็นพื้นฐานมาก่อนนะครับถ้าเล่นด้วยแผ่น DVD มาด้วยออปติกมันก็มาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่คราวนี้เมื่อเรามีซอร์สนึงซึ่งเป็นสเตอริโอแค่2 channel เห็นไหมในโหมดเรียกว่า2 channel playback mode ก็คือสัญญาณที่วิ่งมาเป็นแค่สเตอริโอแต่เสียงจะต้องออกมาเป็น 5.1 ครับใน H800 จะมีลูกเล่นอยู่2แบบแบบแรกก็คือ Dolby Pro Logic 2ครับ Dolby Pro Logic 2เป็นรูปแบบการสร้างเป็นรูปแบบการจำลองสนามเสียงธรรมดาเนี่ยสัญญาณเข้ามา2 channel มันจะเป็นสเตอริโอแค่ด้านหน้าเท่านั้นแต่ Dolby Pro Logic จะทำการสร้างเสียงเซนเตอร์ขึ้นมาสร้างเซอร์ราวด้านหลังขึ้นมาอีก3 channel ให้เสียงครบหมดเป็น5 channel บวกกับ channel ซับไปด้วยนะครับครับ Dolby Pro Logic 2ของ H800 จะมีฟังก์ชันให้เราเล่น2รูปแบบก็คือจะเพื่อการฟังเพลงมิวสิกหรือเพื่อการดูหนังครับให้เราเลือกเป็น2แบบให้เลือกเป็น2แบบนะครับในการปรับแต่งสามารถปรับแต่งความดังของแต่ชแนลสระได้บนจอนี่เห็นว่าอันนี้เป็นปรับเลเวลของเซนเตอร์ของซ้ายหน้าขวาหน้าสลาวเล็บสลาวไรท์นะครับครับอีกฟังก์ชันพิเศษของ Dolby Pro Logic ก็คือระบบ By Phantom คืออะไร By Phantom คือลูกเล่นในการสร้างเสียงให้ได้เสียงเซนเตอร์ที่มีความคมชัดนะซึ่งอาจารย์จะไม่พูดถึงวิธีการปรับแต่งเพราะมันมีจะมีลูกเล่นในการปรับแต่งที่ค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งนะครับ ครับอันนี้ต้องไปนักเล่นจะต้องไปศึกษาแต่จะพูดถึงว่าลูกฟังก์ชันของ 5.1 จาก2 channel มีอะไรบ้างนะครับ ครับแบบแรกก็คือ Dolby Pro Logic นะครับ
อีกอันหนึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นสำคัญของ H800 ซึ่งหาจังเป็นที่จันเห็นรู้สึกว่าถูกใจมันเขาเรียกว่าฟังก์ชันยูโฟนี่นะครับยูโฟนี่เหรอฮะยูโฟนี่จาก Dolby Pro Logic จะเห็นคำว่ายูโฟนี่นะครับมันต่างกันยังไงครับมาดูยูโฟนี่ยูโฟนี่คือฟังก์ชันในการสร้างสนามเสียงให้เป็น 5.1 คล้ายๆกับ Pro Logic แต่ว่ามีลูกเล่นที่มากกว่านั้นนะครับลูกเล่นอันแรกก็คือยูโฟนี่มีโปรแกรมในการจำลองสนามเสียงไว้4รูปแบบก็คือเมื่อคุณฟังเพลงในแบบอะคูสติกมันก็จะสร้างเสียงในแบบอะคูสติกนะครับถ้าฟังเพลงในแบบไลฟ์ก็คือดนตรีสดมันก็จะสร้างเสียงในแบบดนตรีสดหรือถ้าเป็นดูหนังซีนีมาก็ในรูปแบบของการดูหนังเลยนะครับหรือถ้าเป็นพวกทีวีโชว์เน้นพวกการรายการดูทีวีมันก็จะสร้างเสียงให้เหมือนกับเราดูทีวีให้สนุกมีให้เลือกทั้ง4แบบใช่มีให้เลือกเป็นฟังก์ชันเสียงสำเร็จรูป4แบบครับเลือกประเภทของซอสที่เราดูเลยถูกต้องแต่ว่ามันมีที่เจ๋งกว่านั้นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ต้องพูดถึงครับคือฟังก์ชันคัสตอมอ๋อคัสตอมเลยหมายถึงให้เราปรับแต่งเองอะไรอย่างนี้เหรอมาดูหน้าตามันดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไงครับ360องศารูปภาพตรงนี้ก็คือภาพของลำโพง5จุดนะครับคัสตอมของ H800 เป็นเรื่องของการกำหนด localization ก็คือตำแหน่งก็คือเราต้องการให้ตำแหน่งไหนในรถมีจุดฟังเสียงที่คมชัด2แอมเบียนครับแอมเบียนคำนี้มันหมายความว่าการสร้างบรรยากาศของเสียงอ๋อเราสามารถเลือกตำแหน่งได้เลือกตำแหน่งของแอมเบียนพูดง่ายๆว่าเป็นการระบุว่าเราต้องการสร้างสนามเสียงให้ตำแหน่งไหนในรถเป็นตำแหน่งที่มีแอมเบียนฟังหรือสมจริงยิ่งขึ้นครับมาดูภาพสร้างบรรยากาศมาดูคืออธิบายนี่อาจจะยังไม่เข้าใจมาดูภาพแล้วกันบนจอเราเห็นว่าตอนนี้ตำแหน่งตรงนี้มันอยู่ที่หน้ารถตรงกลางนะครับตรงอาจารย์จะเลื่อนตัว C คือเซนเตอร์ขึ้นไปถ้าอาจารย์เลื่อนตำแหน่งนี้ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าแอมเบียนของเสียงตัวเนี้ยเดิมทีที่จะอยู่เป็นจุดก้องจุดเล็กๆแอมเบียนของด้านหน้ามันจะขยายกว้างขึ้นก็แสดงว่าเราจะเห็นภาพแอมเบียนของเซนเตอร์ชัดเจนยิ่งขึ้นครับคือให้ความรู้สึกของบรรยากาศรายล้อมแอมเบียนคือบรรยากาศรายล้อมตัวแรกตรงตำแหน่งซีเนี่ยคือการยกให้เห็นว่าเราต้องการให้บรรยากาศของเสียงณตำแหน่งเซนเตอร์ด้านหน้าเนี่ยมันขยายกว้างขึ้นครับนะครับแต่ที่ของเขามีบอกว่าตำแหน่ง localization มันไม่ใช่มีตำแหน่งแค่เซนเตอร์จุดเดียว มันสามารถเลือกตำแหน่งซ้ายกับขวาได้ถ้าจะเลื่อนสไลด์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าอ๋อมันกว้างขึ้นออกทางซ้ายกับขวาแอมเบียนของเสียงจะครอบคลุมหน้ารถถึงตำแหน่งซ้ายและขวามาถึงสุดกระจกสุดกระจกซ้ายขวาเลยแทนที่จะเห็นภาพแอมเบียนของเสียงอยู่กระจุกแค่กลางกระจกรถแอมเบียนมันจะใหญ่ขึ้นเต็มหน้ากระจกครับก็เหมือนถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคำว่าแอมเบียนก็หมายถึงเวลาที่คุณไปดูหนังแล้วคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันอยู่แค่หน้าจอด้านหน้าคุณแต่ว่ามันล้อมคุณหมดเลยใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมคือบรรยากาศรายล้อมก็ใช่แต่มันจะเห็นว่าภาพของเสียงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไม่ใช่ภาพของเสียงเล็กๆแต่ภาพของเสียงรู้สึกโอ้โหมันเต็มคมเต็มกระจกเลยนะเห็นไหมว่าการสร้างจากตำแหน่งเซนเตอร์ขยายออกข้างมาดูการปรับแต่งจุดที่3นะครับครับเป็นการสร้างแอมเบียนของเซราวหลังนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศของเสียงครอบคลุมมันถึงหลังรถโดยการจากซ้ายขวาแล้วก็ยังเป็นหน้ามาถึงหลังได้อีกเอามาดูปุ่มนี้พออาจารย์เลื่อนไปเราจะพบว่าภาพของแอมเบียนมันจะเคลื่อนมาสู่หลังรถถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าบรรยากาศของเสียงจะครอบคลุมทั้ง4ที่นั่งทั้งหมดเอ๊ะแล้วมันได้ถึงขนาดไหนครับมันกว้างได้มากกว่านี้ได้มากขนาดไหนถ้าดูจากภาพจำลองบนจอเห็นว่ามันจะมีวงกลมเส้นนี้อยู่นะครับอ๋อครับถ้าอาจารย์ยกทั้งหมด
ขึ้นไปนะครับยกทั้งหมดขึ้นไปมอเตอร์ก๊อฟมันจะครอบคลุมพื้นที่เต็มรถเลยเต็มเลยเท่ากับว่าทุกตำแหน่งในรถจะได้บรรยากาศของสิ่งที่เท่ากันทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการกำหนดความเด่นของแอมเบียนว่าจะให้เด่นที่เซนเตอร์หรือเด่นที่คู่หน้าหรือเด่นที่คู่หลังก็คือการกำหนดระดับความดังที่เซนเตอร์ตรงนี้ถ้าเรายกเซนเตอร์ขึ้นไปตัวเลข dB ตัวนี้จะเพิ่มครับเพราะมันยังสามารถที่จะทำให้ละเอียดได้ขึ้นอีกคือถ้าอาจารย์เซตมาตรงนี้เป็นที่ลบ 8.5 ขณะที่ตัวนี้ลบ 12 แสดงว่าตำแหน่งเซนเตอร์แอมเบียนของเซนเตอร์จะชัดกว่าซ้ายขวาและด้านหลังนี่มันห้องโฮมเทียเตอร์แบบดูหนังดีๆมันคือการแอดจัดเรียกแอมเบียนของอะคูสติกของรถครับแล้วรถต้องใหญ่ได้ขนาดไหนอ่ะคงไม่เก่งเรื่องรถคราวนี้สภาพรถเปลี่ยนไปการแอดจัดตรงนี้ต้องดูตามสภาพแล้วล่ะนะครับดูตามอะคูสติกของรถใช่ไหมเพราะฉะนั้นยูโฟนี่จึงเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องการปรับสภาพของเสียงในแบบ 5.1 เมื่อสัญญาณขาเข้ามาเป็นแค่สเตอริโอ2ชานแนลครับหนูคิดดูว่าแล้วถ้าสมมติว่าสัญญาณขาเข้าของคุณเป็น 5.1 มาอยู่แล้วถ้าเป็น 5.1 ก็จะไปเข้าสู่ระบบ 5.1 มันจะสมบูรณ์แบบมันอยู่แล้วเหมือนอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดถึงตรงนี้นะเพราะว่ามันตรงนั้นหมายถึงว่าถ้าซอฟต์มันมาเป็น 5.1 เราก็ใช้ฟังก์ชันตัว 5.1 นั้นได้เลยอันนี้ถ้าซอสมาแค่นี้เอาเราก็มาปรับแต่งของเราทำขยายของเราได้ถ้าซอสมาเป็นแบบสเตอริโอเนี่ยเราก็สามารถที่จะจำลองให้มันกลายเป็น 5.1 ได้ครับวันนี้นี่ก็คือลูกเล่นของยูโฟนี่ครับอันนี้ยูเซอร์ก็น่าจะชอบนะหรือว่าน่าจะทำให้คุณดูหนังสนุกขึ้นใช่ซื้อแผ่นถูกลงครับ ไม่ต้องซื้อแผ่นแพงมากก็ได้นี่อาจจะเป็นหนังรุ่นเก่าอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้อัดมาในระบบ 5.1 มันมีแผ่น DVD หนังเก่าๆบางเรื่องในยุคนั้นยังไม่มีระบบ 5.1 แต่หนังแผ่นนั้นถูกเอามาบันทึกใหม่แต่ว่าระบบเสียงยังเป็นแค่สเตอริโอเพราะนะครับยูโฟนี่จะมาสร้างจากสเตอริโอให้กลายเป็น 5.1 โอ้โหคุณผู้ชมคะเยี่ยมมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สร้างความสนุกให้กับการฟังเพลงดูหนังต้องบอกว่าการดูหนังของคุณในรถครับและถ้าหากใครสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจของ Alpine Society ได้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าสมมติใครเพิ่งมาดูครั้งแรกในเทปนี้คุณผู้ชม คุณย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆของ H800 ได้ตั้งแต่ต้นปอแป้งว่าย้อนกลับไปเกือบ10กว่าคลิปอะค่ะคือเยอะมากลองย้อนไปดูได้ใน YouTube ของ Alpine Channel เช่นเดียวกันค่ะส่วนครั้งหน้ารับรองว่าจะต้องเป็นบทสรุปของ H800 แน่นอนคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะครับและแล้วเราก็เข้ามาถึงฟังก์ชันสุดท้ายแล้วฟังก์ชันสุดท้ายตายแล้วรู้สึกเหมือนพระเอกนางเอกจะได้กันรู้สึกเศร้าๆยังไงเหมือนจะอวสานแล้วเหมือนจะอวสานเราแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีมาสรุปกันอีกทีนึงใช่ๆรู้สึกอัพไพรีพอร์ตเรา 3-4 เดือนแล้วนะนานมากยาวๆมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เป็นบทสรุปของ H800 ว่าตั้งแต่ต้นจนจบมันมีอะไรดีมาสรุปกันครั้งหนึ่งเหมือนละครช่อง7เลยอ่ะไม่ต้องตามดูตั้งแต่แรกเดี๋ยวตอนอวสานก็รู้ว่าสรุปแล้วมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะอันนี้ดีกว่าต้องบอกเลยว่ามาทุกสัปดาห์จบทุกสัปดาห์แล้วก็หมดกันทุกสัปดาห์กับโปรโมชั่นเสียตังค์กันทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันกับโปรโมชั่นดีๆค่ะไปชมกันโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ไปกันที่ Mock Up by Slavut จัดหนักๆให้กับคนรัก Boss Weekหน้าจอ BOS V60NB Preamp BPA150 Amplifier BOS MX65.4 Amplifier BOS MX120.2 ลำโพง SB6T ลำโพง SB6CX Subwoofer BSW310 คู่ทั้งชุดราคาเพียง 39,900 บาทสนใจติดต่อได้ที่ Mock Up by Slavut เพื่อให้คุณผู้ชมได้พักหายใจหายคอเสียตังค์แล้วสบายใจเสียตังค์แล้วสบายใจนี่ขนาดยังไม่ได้จ่ายนะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะความรู้ดีๆและรถสวยๆจากพี่หน่องรออยู่สักครู่เดียวค่ะ